พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงอยู่ในราชธรรมแห่งผู้ปกครองทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภกทรงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติทรงเป็นอัครศิลปินสร้างสรรค์ทั้งงานวรรณศิลป์ทัศนศิลป์และคีตศิลป์มรดกศิลปกรรมแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2499ทรงมีพระสมณฉายาภูมิพโลทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยสม่ำเสมอด้วยปฏิบัติบูชาเสด็จอยู่ในร่มกาสาวพัส15วันพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆในพระราชนาจักรทั่วถึงกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในศิลปะเป็นพิเศษพระปรีชาสามารถทรงประจักษ์ระดับสากลทรงได้รับยกย่องพระราชสมัญญาอัครศิลปินจิตรกรรมฝีพระหัตถ์มีเอกลักษณ์ของศิลปะแบบเหนือจริงทรงปั้นหุ่นพระพิมพ์สมเด็จจิตรดาด้วยพระองค์เองรวมทั้งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หลายชิ้นมีคุณค่าทางศิลปกรรมสูงพระราชนิพนธ์และแปลอาทินายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและทองแดงพระราชนิพนธ์เพลงไพเราะความหมายลึกซึ้งงดงามเช่นแสงเทียนสายฝนยามเย็นใกล้รุ่งลมหนาวยิ้มสู้ค่ำแล้วไกลกังวลความฝันอันสูงสุดเราสู้และพรปีใหม่เป็นต้นตลอดจนทรงเครื่องดนตรีฝีพระหัตถ์ระดับโลกได้แก่แซกโซโฟนคลาริเน็ตทรัมเป็ตกีตาร์และเปียโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงอุปถัมภ์งานศิลปะทั้งที่เป็นสากลและมรดกวัฒนธรรมไทยทรงเป็นพลังและแรงบันดาลใจให้แก่การสร้างสรรค์ของศิลปินทุกแขนงสาขาเช่นเดียวกับที่ทรงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติและประชาชนตลอดมา